นายวันยุ่มบำรุงส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าหลายเดือนก่อนตอนที่เกิดกระแสบ้าบอคอแตกหลงละเมอเพ้อเจ้อลุงพลแห่งบ้านกกอกนั้นผมก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ไลฟ์สดประมาณเอาไว้ว่าลุงพลก็เป็นฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกหรือว่าอย่างไรหรือเป็นผู้ทำคุณความงามความดีให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงเหรอทำไมถึงมีคนสะดุดีโอนเงินทองให้กับเขาเป็นจำนวนมากเท่านั้นแหละติ่งผู้จงรักภักดีของลุงพลก็พาทัวร์มารุมด่าผมว่าเงินก็เงินกูจะให้ลุงพลอย่ามาเสือกอิจฉาลุงเหรอทำนองเนี้ยและอื่นๆทั้งที่ผมก็ไม่ได้เคยพูดสักคำเลยว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาผมพูดแต่เพียงว่าลุงพลและก็คนอื่นในบ้านกกอกก็คือผู้ต้องสงสัยวันนี้ตำรวจออกหมายจับลุงพลเป็นผู้ต้องหาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปถ้าผิดจริงก็ต้องติดคุกรับกรรมแต่ถ้าหาสู้คดีแล้วชนะก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นกำลังใจให้กับ FC ลุงพลทุกท่านนะครับอย่าลืมโอนเงินมาช่วยกันตัวกับลุงพลด้วยล่ะปลอผมไม่เคยรู้จักและไม่เคยโกรธเคืองกับลุงพลเป็นการส่วนตัวเสพเขายังมีสติกันนะคะข้อสังเกตการออกหมายจับของลุงพลนั้นในวันเกิดของแม่น้องชมพู่และเป็นช่วงเดียวกับการประชุมสภาพิจารณางบประมาณ2565ฝากเอาไว้คิดด้วย